รุปสั้นๆเกี่ยวกับโหมดีมใหม่ Dragon Ball Super โหมดนี้สามารถเล่นได้ทั้งหมดถึง3แมปด้วยกัน l i v i n Sunhawk และ Eragon แต่ละแมปนั้นก็จะมีสิ่งปลูกสร้างที่แตกต่างกันไปนะครับแต่หาเพื่อนๆเ,เล่นบนโหมด Eragon สิ่งสำคัญที่สุดที่เพื่อนๆจะต้องรู้ก็คือตัวหมู่บ้าน Dragon Ball แต่น่นอนว่ามันยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นบ้านผู้เท่าเต่าตึกคารินหรือแม้กระทั่งตัวสนามปลาหลองมันมีให้เพื่อนๆได้ไประจนภัายกันแน่นอนนะครับแต่หลักๆเลยก็คือตัวหมู่บ้าน Dragon Ball เพราะในหมู่บ้านนีน้เพื่อนๆลงไปแล้ว มาก,มากและมีโอกาสเจอของ AirDrop อีกด้วยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับโหมดนี้นะครับก็คือ Dragon Ball ซึ่งเพื่อนสามารถกดหาได้ด้วยการกด Dragon Ball Radar นะครับที่อยู่ในกระเป๋าของเราและเมื่อเราสะสมครบทั้ง7ลูกแล้วเราก็สามารถขอพรกับเทพเจ้ามังกรของเราได้นะครับแต่จะขออะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะเพราะมันยังมีอีกหลายอย่างที่เพื่อนจะต้องรู้อย่างเช่นคีนั่นเอง คีก็คือพลังหลอดสีฟ้าที่จะอยู่เหนือหลอดเลือดของเรานะครับซึ่งมันสามารถเสริมพลังของตัวเราได้นะครับทำให้เราสามารถพุ่งไปมาได้อย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งปล่อยพลังคลื่นเต่านะครับโคตรแรงเลยนะและสามารถทะลุบ้านได้อีกด้วยอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือการเหาะไปมานั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่โกมากๆเหมือนกันนะครับทำให้เราไปอยู่ในจุดที่ไม่สามารถไปถึงได้ แต่แน่นอนนะคบว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะใช้อันไหนนั้นต้องไปเก็บมาก่อนนะครับยกเว้นเสริมพลังแล้ววิ่งไปมานั้นมีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเอาแล้วอย่างนี้เมื่อเราใช้คี้หมดแล้วเราจะต้องทายัางไงบ้างคี้ของเรานั้นจะเพิ่มตลอดเวลาที่เรานิดที่เราหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเพิ่มเร็วกว่าน,นี้เพื่อนๆก็จะต้องกินตัวถุงถั่วนั่นเองซึ่งถุงถั่วนี้นะครับจะเพิ่มพลังงานให้เราอีกด้วยนะนอกเหนือจากทางด้านของการเพิ่มพลังคี้นั้นให้เต็มแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนําา Red Portion รรรร้้นอออเเเมมมิิกกกัตืืถสสุุดดดดคะะววว็แลลปภย เพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากจากนี้ทางร้นเองก็ยังรับเติมเกมอื่นอื่นอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออ,อ,อการขอพรนั้นจะขอได้ทั้งหมดอยู่3อย่างด้วยกันขอกล่องซัพลพให้ทั้งทีม4ชุดเลยเพร่ะประสิทธิภาพของตัวคีนะฮะ จะทาให้ตัวคาเมฮาเมฮาของเรานั้นแรงขึ้นและไกลขึ้นนอกนากจากนี้ก็ยังทําให้หลอดคีของเรานั้นเพิ่มเป็น200หน่วยและยังเพิ่มเร็วอีกด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบพวกนั้นเพื่อนก็สามารถไปทางด้านของการฮิลก็ได้ทําให้ฮิวแรงขึ้นฮิวเร็วขึ้นและชุบเพื่อนได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองและสิ่งสุดท้ายท,ที่เมื่อนจะต้องรู้ก็คือตัวแคปซูลรถนะครับตัวแคปซูลลถนี้ดีมากจริงๆนะ แนะนำให้เก็บไว้อย่างน้อย1แคปซูลต่อคนนะครับเพราะมันสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้อย่างเร็วมากๆมีปุ่มกดบูสต์ได้อีกด้วยนะครับแถมยังลงน้ําได้อีกด้วยถ้าหากเราจะต้องข้ามน้ําข้ามเกาะอะไรเงี้ยมีประโยชน์มากๆโคตรดี และแถมอีกสักเล็กน้อยนอกเหนือจากสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดแล้วยังมีภารกิจลับให้ทําอีกด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในอีกคลิปหนึ่งนะแต่โดยรวมแล้วบอกเลยนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากจริงๆผมโอเคเลยนะตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะสนุกขนาดนี้แนะนําให้เพื่อนไปลองเล่นกันดูนะครับ